เดี๋ยวเรามาดูคนที่เชียร์สเต็กซิตอนนี้ยังเชียร์อยู่หรือเปล่านะฮะชอบมาเลทมาสายอยู่เรื่อยเลย คนนี้นะ เด็กรุ่นใหม่เลยนี่เด็กประเทศอะไรเนี่ย แต่ว่ามาสายก็เอาขนมพี่ม่อนมาฝากแล้วโมจิจากด้านนครสวรรค์นะฮะเป็นโมจิสตรอเบอรี่หุ้ยหอมน่ากินมากเลยขอบคุณนะคะนครสวรรค์ที่ทำโมจิอร่อยอร่อยนะฮะคุณธวัชชัยทองดีก็เลยเอามาฝากพี่ม่อนนะฮะจริงนะขนมกินเยอะไม่ได้กินเบาๆเมื่อกี้ก็รับประทานในนั้นไปขนุนอ่ะโอ้โหคนอื่นชอบกินทุเรียนพี่ม่อนชอบกินขนุนแต่กินแรงเหมือนกันมากเลยนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะตอนนี้นะคะข้อมูลตลาดหุ้นไทยนะคะก็อยู่ที่บริเวณ 1,582 บวกมา5จุดจงไปจงไปเอ๊ะทำไมวอลุ่ม 16,000 ไม่ถึง 30,000 ทำไมไม่ถึง 30,000 ล้านน่ะโอ้ยไปแบบแค่นี้เองแล้ว LT ก็ชนะเลยนะฮะ LT ตอนนี้ 46 บาท 50 สตางค์ใครได้ LT บ้าง LT ได้เปล่าคะได้มาได้มา Intouch อันดับ2 IRPC อันดับ3นะนั่นก็3ตัวแรกก็เป็นสีเขียวนะตัวที่ย่อยๆ อยู่ก็คือ SCC ปูนซีเมนต์ไทยนั่นเองนะคะอ่ะบ้านปูก็ย่ออยู่เป็นไปตามนั้นนะฮะส่วนข้อมูลต่างๆนักทุนที่ฝากถามนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ถ้าหากไม่สามารถตอบในรายการได้หลายๆท่านก็ไปตอบเองแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณธวัชชัยหรือว่าคุณนิพนธ์คุณธีรศักดิ์หลายๆท่านนะฮะก็มีคำถามใดๆอะไรนะนักทุนก็สามารถฝากคำถามมาได้เลยถ้ามีโอกาสเราก็จะตอบคำถามนักทุนเพราะว่าเราจะลงทุนไปด้วยกันร้องเพลงนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธวัชชัยมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้บอกพี่ออกมาแล้วอยู่บนแท็กซี่โหแท็กซี่ขับช้าใช่ไหมเป็นความผิดแท็กซี่เออขับช้ามากเลยอ่ะโทรหาตั้งแต่8โมงปลุกให้ตื่น มาหน้าไม่ทันนะนังตุนดูนี่ขนาดพี่มดวางแผนจัดการบริหารความเสี่ยงแล้วยังโดนอีกจะคันร้อนแล้วเนี่ยคันร้อนยังไม่คันยังไม่คันแล้วชื่อก่อนโอ้ยนี่ใส่เสื้อซูเปอร์แมนเลยเหรอโอ้ยตายละมันช่างแรงเหลือเกินไม่มีเสื้อใส่นักทุนมีตังก็ฝากซื้อเสื้อมาให้คุณธวัชชัยหน่อยแต่ก็ใส่สูทนะเนี่ยใส่สูทเรียบร้อยนะใส่สูทครับเสื้อของเกงนี่ใส่มา2อาทิตย์แล้วครับแม่หนีเที่ยวมีคนซักผ้าให้เดี๋ยวพี่ม่อนต้องหาเขาเรียกสตาลิสต์มาทำใหม่จริงๆหน้าตาก็ดีนะเฮ้ยหน้าตาดีครับแต่ทำไมมันออกมาอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องหน้าตาเออหน้าตาดีแต่ออกมาอย่างเงี้ยหน้าตาดีจริงโอเคเห็นไหมมึงกินต่ออีกเอาหนมไหมล่ะเอาหนมไหมว่าจะกินด้วยอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงอะไรนะพี่จำไม่ได้ละ reversal pattern ครับreversal pattern หลายหลายคนเขาบอกว่าพี่ม่อนไม่ให้เขาดูบอกอย่าเพิ่งดูเลยเดี๋ยวพี่ม่อนกับพี่ต้องจะยุกยิกยุกยิกกันส่งกันบ้านด้วยเตี้ยทำกันบ้านทวงตลอดเลยไม่เข้าใจคนเก่งทำไมมันกว่าจะได้ความรู้จากมันนะคุณผู้ชมต้องขุดต้องไถต้องขุดต้องไถให้พักเหนื่อยหน่อยครับเพิ่งกลับจากนครสวรรค์โอ้แต่งานพี่สั่งไป2เดือนที่แล้วอะงานเยอะคอยดูดิทำงานหนักนี่ได้ตังค์นะพี่ไม่ได้ใช้ฟรีนะทำงานหนักครับเออทำเสร็จแล้วพี่จ่ายตังค์นะแล้วก็เป็นเรื่องราวของคุณธวัชชัยนะฮะ reversal pattern แล้วสัปดาห์นี้จะนำเสนออะไรนะสัปดาห์นี้นะครับก็ผมว่าเอาอะไรดีพี่ม่อนมีหลายเรื่องเลยเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นแบบฟอร์แมตที่ว่าตามต้องแล้วได้ตังค์ตามต้องแล้วได้ความรู้เอาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะอันนี้คิดสดๆเลยนะรายการพี่ม่อนไม่เคยมีเตรียมเลยนี่ต่อยให้เตรียม2เดือนก็ยังไม่เสร็จให้เตรียม2เดือนมันก็ไม่เสร็จดูคุณผู้ชมโอ้ยมาเอาเรื่องของ money management จะมา money อะไรคะคือคนมักจะพูดอะนิกเอ้ยนะคือมันนี่ต้องมี money management นะครับต้องมีเก็บ win loss ratio การลงทุนเนี่ยต้องดูว่า draw down เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมว่ามันบางทีนะมันอาจจะพอพูดศัพท์เทคนิคอะไรเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนพอพูดถึง stat เนี่ยหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยทำไมฉันต้องเตรียมมาดู stat ด้วยเหรอในแต่ละการเทรดต้องเก็บ record ด้วยเหรอใช้วิธีผมอย่างนี้แล้วกันเอาแบบวิธีพี่ป้าน้าอาเขาทำได้นะใช่แล้วง่ายด้วยครับคือผมเน้นอะไรง่ายๆไงค่ะผมคือผมจะเล่นอย่างเงี้ยว่า
money management ของผมนะคือผมจะมองเงี้ยว่าการลงทุนของผมเนี่ยมันหน้าตักของผมเนี่ยเท่าไหร่มูลค่ามันเท่าไหร่สมมุติมูลค่า 100% นะครับผมจะใช้วิธี manage โดยการแบ่งเงินไปเลยว่าผมจะลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเท่าไหร่ผมไม่ได้แบ่งยากเลยผมแบ่งกับเอาง่ายๆอ่ะสั้นกับยาวเลยสั้นก็คือแน่นอนครับมันคือการเก็งกำไรแหละนะฮะเล่นสั้นๆเล่นภายในวันภายในสัปดาห์ภายในเดือนนะฮะส่วนยาวเนี่ยผมมองผมถือไปยาวๆเป็นปี2ปี3ปีค่ะงั้นผมจะแบ่งเงินเลยว่าผมมองเงี้ยว่าการเล่นระยะสั้นผมมองต้องอันนี้มันอยู่ที่วิธีคิดนะพี่บอลผมมองการเล่นระยะสั้นเนี่ยมันเสี่ยงเพราะว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเราควบคุมได้อย่างเดียวคือตัวเราเองราคาตลาดครับมันเต็มไปด้วยเรื่องของอารมณ์อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วเรื่อง cycle of emotion นะครับมันมีการแกว่งตัวมีการรับข่าวดีข่าวร้ายนะครับมีข่าวดีมันก็ขึ้นมีข่าวร้ายมันก็ลงในระยะสั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนครับระยะยาวลองเทอมเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งไปตามพื้นฐานของมันดังนั้นไอ้ตัวระยะยาวเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าผมเน้น selective buy ผมเน้นพื้นฐานนะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมเลยแบ่งหน้าตักของผมเนี่ย 90% เลยนะระยะยาวใช่มั้ยใช่ระยะยาวผมแบ่งไป 90% เลยว่าผมโฟกัสที่กระแสเงินสดเรื่องของเงินปันผลเอ่ยเรื่องของพื้นฐานเอ่ยนะครับแล้วก็คือมันไม่ต้องรีบอะพอไม่ต้องรีบปุ๊บเราก็ไม่ได้ต้องไปโฟกัสมันเยอะๆแล้วก็ไปเทรดมันทุกวันนะฮะนั้น 90% คืออะไรที่ selective buy แล้วลงทุนกับมันนานๆลองเทอมนะครับแต่ว่าไอ้เก่งกำไรระยะสั้นที่เทรดดิ้งกันเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยคือผมก็ยอมรับนะว่าเอ้ยวินเรโชวินลอสเรโชอะไรของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเลิศเลออะไรอย่างเงี้ยงั้นมันมีทั้งกำไรมีทั้งขาดทุนค่ะงั้นเวลาขาดทุนเนี่ยง่ายๆเลยครับมันก็ต้องสต็อปลอสให้ได้อย่าไปเล่นลอสรันค่ะเวลากำไรเนี่ยถ้าอยากจะเล่นได้กำไรแบบคำโตๆเดี๋ยวมันก็ต้องเล่นโปรฟิตรันค่ะแต่ประเด็นคือไอ้วินลอสเรโชของเราเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละเกมมันดอดาวเท่าไหร่งั้นผมคิดง่ายๆครับว่า 10% ที่ผมแบ่งมาเนี่ยมันเป็นเงินที่ผมได้เสียไปแล้วยอมเสียยอมเสียคือทำไมถึงแบ่ง10ทำไม20ไม่ใช่30ไม่ใช่40พี่สงสัย90เพราะว่าคือผมมองว่าตัวผมเนี่ยนะฮะด้วยจากประสบการณ์นะครับจากการเลือกหุ้นเอ่ยนะฮะอาจจะไปแอดตัวเองนิดหน่อยนะว่าเฮ้ยเราสามารถเลือกหุ้นได้งั้นเราสามารถเลือกหุ้นแล้วทำกำไรเฉลี่ยต่อปีเนี่ยในระดับที่ใกล้เคียงหรือชนะตลาดนะครับซึ่งกำไรตลาดนะครับ average เนี่ยในตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำรีเทิร์นของตลาดนะครับเฉลี่ยเนี่ย 13% ดังนั้นผมมองว่าเอ้ยผมสามารถเลือกหุ้นได้แล้วก็เล่นลองเทอมเนี่ยได้กำไรเนี่ยในระดับกว่า 13% ดังนั้นผมเลยมองว่าเฮ้ย 90% เนี่ยทำได้ 13% นะครับมันก็มาชดเชยไอ้ 10% ที่ผมเจียดมาเล่นเก่งกำไรนั้นหมายความว่าตั้งแต่เริ่มต้นผมยอมสละเงิน 10% ออกมาและเข้าใจยอมเสียมันไปแล้วงั้นจุดเริ่มต้นคือเงินก้อนนี้10% ผม 10% เนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสกับมันแต่พี่เสียบ่อยนะ 10% คืองั้นแต่ได้กำไรคืนหรือเปล่าเสียสมมุติเสีย10ได้20ถัวก็ได้10คืออย่างเงี้ยครับผมเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะว่าพอร์ตทั้งพอร์ตหน้าตาของผม 100% เนี่ยไอ้ 90% ผมสามารถทำได้ในระดับมากกว่า 13% ค่ะซึ่งมันก็คือ 10% ตรงเนี้ยที่ยอมเจียดลงไปงั้นผมมองว่าทั้งปีนะสมมุติผมเสียไอ้ 10% ผมเล่นแบบเก็งกำไรแบบโง่ๆเลยนะเล่นแบบโง่ๆเล่นแบบซัดแหลกแล้วเสียผมยอมเสียแค่ 10% นี้ไม่เหมือนกันนะพี่เลยเพราะว่าลองเทอมเนี่ยผมสามารถทำมาชดเชยได้ใช่แล้วพอเริ่มต้นปุ๊บ 10% ที่ผมยอมเสียไปผมจะไม่ค่อยมีแรงกดดันละค่ะมันจะต่างกับถ้าเราเอาแบบทั้งพอร์ตไปเล่นเก็งกำไรแรงกดดันมันสูงมากนะครับโอเคแน่นอนหน้าต่างมันเยอะในการเก็งกำไรโอกาสจะได้รีเทิร์นเยอะๆมันก็มีแต่ว่าผมว่ามันชีวิตมันซีเรียสเกินไปผมว่า 90% ไปพักไว้ในลองเทอมแบบเล่นโปรฟิตรันยาวๆเล่นเทรนใหญ่ๆนะครับส่วน 10% ที่เทรดเข้าเทรดออกนะครับแล้ว 10% เนี้ยผมเอาไปไว้ในบล็อกเทรดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ 10% ตั้งแต่เริ่มต้นผมยอมเสียมันแล้วค่ะไม่มีแรงกดดันมันน้อยแล้ว 10% เนี้ยครับในบล็อกเทรดเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่า
เป็น 100% ได้ไงเพราะบล็อกเทนมันมีเลเวลเรท10เท่าเนี่ยพี่เรียนกับต้องวันที่25 25ครับเดี๋ยวพี่เอาวางเลยนะ 10% นะใช่ก็แต่พี่มันต้องยอมเสียนะต้องเข้าใจนะว่าใครอยากเล่นกับต้อง 10% วันที่25ใช่ไหมเราจะมีไอ้สัมมนาบล็อกเทรดกับต้องตอนนี้มีคนจองมาแล้วจำนวนหนึ่งท่านลงทุนที่สนใจนะเทรดบล็อกเทรดกับต้องครับผมก็ลองไปฟังรายละเอียดดูว่ามีวิธีบริหารใช่ไหมได้มากเอ้ยไม่ใช่เสีย10ได้100อะไรคือไม่ไอ้ 10% เนี่ยไม่ได้การันตีว่าต้องได้นะครับแต่ผมบอกแล้วไงว่าที่พี่บอกเสียใช่แต่ผมบอกว่าคือมันเป็น 10% ที่ผมพร้อมจะเสียมันไปแล้วแต่ถ้าได้นะแต่โอเคเราต้องพยายามแต่เราต้องพยายามทำให้มันได้กำไรแหละทำไม่ได้นะพี่เรียนแต่ใครจะรู้อ่ะมันคือใครจะรู้อนาคตอ่ะครับเราจะพลาดก็ได้เราจะขาดทุนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ต้องพูดถึงพี่กลับมานั่งนึกนะเขาบอกว่าถ้าคนไม่เคยเสียเลยก็จะไม่รู้ว่ามันได้ไงใช่ใช่ครับตายเลยเสียสักสิบสักร้อยก็โอเคละคือแล้วผมคือ10กว่าปีที่ผ่านมาไงผมเจอแบบผมเล่นเมื่อก่อนผมเล่นทุกเกมเลยนะแล้วพอเราเล่นทุกเกมปุ๊บเมื่อก่อนผมมี100หน้าตัก100ผมซัดเก่งกำไรเป็น100อย่างเงี้ยเวลาเสียทีละ30 40 50แล้วกว่าจะทำกลับขึ้นมาครับมันยากมากเลยนะครับนั้นเล่นไปเล่นมามันก็เลยกลับมาว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาทุ่มกับเกมที่แบบเกมที่เราไม่ชนะเกมที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยทำไมเราไม่เอาไปทุ่มกับเกมที่เราจะชนะแน่ๆซึ่งมันก็คือผักผ่อนลองเทอมไงอย่างบีแลนด์อย่างเงี้ยอย่างบีแลนด์ยูแวนทีเคแหมคนมันฉลาดมันโฉกได้ตลอดเลยมาเรื่องทุนอย่าลืมนะวันอาทิตย์นี้นะคะที่เราจะมีเรื่องสัมมนากับคุณต้องเรื่องบล็อกเทรดนะคะครับผมก็รายละเอียดสนใจเปิดล่ะไม่ให้เบอร์โทรนักทุนเลยเพราะวันอาทิตย์นี้แล้วนะถ้าไม่จองมาตอนสัปดาห์นี้ก็หมดแล้วล่ะครับผมนะก็ที่เบอร์086-490-2823รีบจองนะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะนักทุนสำหรับเรื่องราวบล็อกเทรดได้ประโยชน์เพราะว่าคุณต้องเองก็ตั้งใจอยากให้นักทุนได้เป็นได้รู้ใช่ครับเราพี่มอนก็ทุ่มทุนด้วย 10% แต่ที่นี้นะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะพี่มอนบอกว่า 10% แต่ทีนี้ประเด็นคือมันอีก 90% ของพี่มอนน่ะดูหน้าเลยต้องเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเอ้ยบอกว่ามีหลายท่านเลยนะมาเล่น 10% กับผมแต่อีก 90%10% กับคนนั้นกับที่นู่นที่นี่ที่นี่กลายเป็นว่าเก็งกำไร 100% คือแบบมันไม่ใช่ไงค่ะมันคือไอ้การเทรดดิ้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับงั้นเนี่ยผมอย่างผมนะผมแบ่งมาแค่ 10% เพราะว่าผมยอมเสียได้ไง20% ผมว่ามันก็เยอะเกินไปอ่ะไอ้พอทุนลองเทอมผมคำกลับมาไม่ได้ไงดีกว่าเอาสัก 10% ที่ยอมเสี่ยงนั้นเริ่มต้นแรงกดดันผมน้อยพอน้อยปุ๊บในแต่ละเกมที่เล่นนะครับผมจะรีแลกซ์อ่ะพอรีแลกซ์ปุ๊บมันจะไม่แบบกดดันสมองมันสติปัญญาใช่พอถึงจุดคัดผมคัดพอถึงจุดเข้าผมเข้าฟอลโล่เข้างั้นมันจะปลอดโปร่งโล่งรีแลกซ์มีผลนะครับมีผลจุดเริ่มต้นมีผลมากวิธีคิดมีผลเยอะมากนะครับได้ค่ะนั่นคือการบริหารเงินเนาะในสไตล์ต้อง90ต่อ10นั่นเองใช่เก็งกำไรเอาไป10เพราะว่า10เนี่ยเราสามารถเพิ่มเลเวลเรทได้เป็น10 20เท่าทีนี้พอไอ้ 10% มาโฟกัสที่ 10% นะครับที่ 10% เนี่ยเลเวลเรทที่เราสร้างได้เนี่ย10เท่าเนี่ยสบายๆเลยนะครับงั้นหมายความว่า 10% ที่เอามาลงเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็น 100% ได้ไงโดยใช้เลเวลเรทนี่ครับงั้นแค่10มันก็เยอะแล้วมันก็คือมากกว่าพอร์ตหุ้นทั้งพอร์ตที่ซ้ำอย่างเงี้ยบางตัวนะครับบล็อกเทรดบางตัวนะให้18เท่าให้เรียกว่าเลย18เท่างั้นหมายความว่าสมมุติปูนใหญ่18เท่าตัวใหญ่ๆครับเหรอ18เท่าให้เรียกว่าเลยสูงมากเพราะว่าราคา1ราคาเขาไม่ได้ผันผวนเยอะตลาดก็เลยกำหนดเลเวลเรทให้เยอะครับต้องเปิดบล็อกเปิดโต๊ะเปิดบล็อกด้วยเปิดบล็อกปูนใหญ่บล็อกนึง20สัญญาครับ20สัญญา 20,000 หุ้นตอนนี้หุ้นละ500กว่าบาทคูณ 20,000 หุ้นไป 200,000 ไม่ใช่ 200,000 ครับก็ 20,000 คูณ500เท่าไหร่อ่ะพี่ป้อนตกแรกอ่ะ 20,000 คูณ500นะครับ10ล้านพี่ไม่มีตังค์ถึง10ล้านน่ะต้องไอ้เนี่ย10ล้านเนี่ยใช้เงินวาง10ล้านถูกไหมฮะบล็อกหนึ่งของปูนใหญ่20,000แต่ถ้าเราซื้อหุ้น20,000ปูนใหญ่20,000ก็ใช้เงิน10กว่าล้าน10ล้านใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าบล็อกเทรดเนี่ยใช้เงินแค่500,000
อ๋อใช่ 500,000 ต้อง20เท่าไงครับ18 20เท่าอ่ะประมาณ 5 600,000 600,000 ประมาณเนี้ยประมาณใช้ 600,000 เลยแล้วเป็น18เท่าเลยเหรอ18เท่าครับโอ้โดยประมาณนะผมจำตัวเลขคร่าวๆระดับประมาณเนี้ยครับอืมงั้นนี่ครับที่ผมบอกว่า 10% เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถสร้างเลเวลเรทได้แบบแล้วท่านน้องๆเด็กๆพี่ตามมหาลัยเล่นโต๊ะหมอกระดองได้มั้ยได้ครับแต่ละชวนเด็กมาเล่นอ้อยคือแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอย่างน้องๆเด็กๆมหาลัยนะอายุเขาน้อยอายุน้อยแต่ถ้าเขาจะมาเบสเกมใหญ่ๆมันเหมือนผมตอนเด็กๆอ่ะผมคิดว่าตัวเองอายุน้อย10กว่าปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าผมอายุน้อยงั้นผมมีเวลาเยอะผมสามารถเล่นเหมือนแลกหมัดได้ทุกเกมแต่ปรากฏว่าพอไปแลกหมัดแล้วมันเสียพอเสียปุ๊บเงินต้นมันโดนกินโดนกินกินเหล้า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 นะครับมันก็ไม่โตสักทีเพราะเราแลกทุกเกมไงให้คิดใหม่ยิ่งน้องๆเด็กมหาลัยนะให้คิดใหม่เลยนะครับให้คิดกลับเลยว่าจริงๆแล้วเรามีเวลาเยอะเราไม่จำเป็นต้องเร่งเราไม่จำเป็นต้องรวยเร็วเราค่อยๆรวยโดยรักษาเงินต้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มผลตอบแทนแบบทบต้นขึ้นไปเพราะเรามีเวลามากกว่าคนอื่นเราเหลือเวลาเยอะคืออย่าไปผ่านเงินต้นตั้งแต่ทีแรกพอผ่านเงินต้นตั้งแต่ทีแรกหมายความว่าเราเสียเวลากินไปละโดนกินไปโดนกินเราต้องหาใหม่มาเติมแต่ถ้าเราเอาเงินต้นน้อยๆของเราเนี่ยค่อยๆค่อยๆเพิ่มรักษาเงินต้นไว้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเบสไปแลกมาทุกเกมใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ครับคือบล็อกวีแลนด์เท่าไหร่บล็อกวีแลนด์เนี่ยวีแลนด์100สัญญา1บล็อก100สัญญาตังค์100,000หุ้นใช้เงิน 11,000 นะครับ100,000หุ้นวีแลนด์พี่มี 20,000 ลงได้ป่ะได้ก็ใช้เงิน 11,000 ไงต่อ1บล็อกก็คือ Bland 100สัญญาคือ 100,000 หุ้นราคาหุ้นละบาท90ค่ะก็คือ 19,000 19,000 แล้วอะไร14 15เท่าครับโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันครับอ๋อมีเงิน 20,000 มีเงิน 20,000 50,000 เล่นกับต้องได้นะโอ้ 50,000 ก็เล่นได้3 4บล็อกแล้วครับ Bland ได้4บล็อก4บล็อกก็ 400,000 หุ้น 400,000 หุ้นก็เท่าไหร่อ่ะ 800,000 บาทมูลค่า 800,000 เกือบล้านแล้วอ่ะแต่เปิดบล็อกแค่ 50,000 บาทใช่ก็บล็อกละ 11,400 ประมาณนี้ครับคือใช้เงินน้อยครับใช้เงินน้อยมากแต่พนันเลยนะเนี่ยใช่ไงครับก็คือ 10% ที่เราแบ่ง 10% ที่เราแบ่งมาเนี่ยคือผมคิดตลอดเวลานะผมคิดตลอดมาเสียได้ใช่ใช่เพราะเราเสียไปละบริหารครับใช่งั้นจุดเริ่มต้นสำคัญมากครับมันจะทำให้เรารีแลกซ์ในการเล่นเก็งกำไรพอเรารีแลกซ์ปุ๊บโอกาสชนะเราก็ผมว่าพอสภาพจิตใจเราดีไงสภาพจิตใจเรารีแลกซ์ไม่เครียดนะครับโอกาสชนะมันก็มีสูงจุดเริ่มต้นมันก็จะดีแล้วก็เราก็จะสามารถทำตามวินัยไม่ไบแอดอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเล่นเกมไปได้ยาวๆจนกว่าเราจะได้โบนัสไงจริงๆพวกเล่นเกมกำไรยิ่งเล่นเยอะยิ่งเสียนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสภาพจิตใจเราจะถูกกดดันสุดท้ายเราก็เสียหมดหน้าตักจบก็เหมือนการพนันนะครับแต่ถ้าเรา manage ดีๆสภาพจิตใจเราแล้วเราเข้าใจเกมเรามีจุดเข้าจุดออกมีวินัยยังไงรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เราคุยกันยอมทุ่มนั่นหลัก 50,000 ฮะบล็อกวีแลนด์แต่ว่ามันจะมีหุ้นเซ็ต100เซ็ต50ป่ะตัวมี93ตัวครับ93ตัวนะที่เขาอนุญาตครับจริงๆไม่จำเป็นต้องบล็อกเทรดก็ได้ครับอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับใครจะเล่นเก็งกำไรอะไรคือเก็งกำไรเนี่ยผมไม่เก็งกำไรในหุ้นเลยนะค่ะเพราะว่าคือผมมองไงว่าหุ้นต้องลงทุนหุ้นใช่หุ้นลงทุนดีกว่าถ้าเราจะไปเล่นเก็งกำไรหุ้นปั่นพวกหุ้นปั่นหุ้นเก็งกำไรบือหวามันสู้ใช่มันเป็นเกมที่ผมว่าใครเล่นก็แพ้เพราะเราไม่รู้วงในไปรู้ลึกกับเขามีหน้าตักเท่าไหร่มีเกทับเราใช่หน้าตักเขาเราก็ไม่รู้กวนเขามีใครบ้างเขาจะลากไปถึงไหนด้วยสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเกมที่ยากเกินไปผมก็เลยมาผมไม่เอาเลยเก่งกับอะไรผมมาเอาพวกบล็อกเทรดมาเอาหุ้นตัวที่มีพื้นฐานมีสตอรี่คือมาเก่งกับอะไรหุ้นมีพื้นฐานมีสตอรี่แล้วก็เล่นไปตามเทรนของเขาเล่นลงขึ้นก็ได้ลงก็ได้อย่างเงี้ยเทรนขาลงก็ช็อตมาก็ช็อตขึ้นก็ตามงั้นค่อนข้างอิสระครับก็คือเล่นขาขึ้นขาลงได้หมดในตัวบล็อกเทรดนะครับก็ดีฮะนะก็ที่คุณต้องแนะนำนะฮะ90ต่อ10นั่นเองใช่ครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่ต้องมาพูดนะแต่มีความสำคัญนะต้องนะสำคัญมากครับมันได้สินจริงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จริงถ้าคนคุมตัวเองที่ต้องพูดถึงอ่ะครับก็สำคัญนะครับอยู่รอดปลอดภัยกับตลาดคือดูเหมือน
พูดเหมือนง่ายนะแต่เวลาทำยากนะครับเวลาได้พี่จะเติมไงใช่เพราะว่าเราต้องต่อสู้กับตัวเองนะจริงๆแล้วการลงทุนเป็นการต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความโลภความกลัวของเราจริงๆเราไม่ต้องไปต่อสู้กับใครเลยต่อสู้กับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะคอนโทรลตัวเองไม่ให้เวลาโลภนะครับเราก็จะเพิ่มเราก็จะทุ่มอ่ะมันก็ทำให้ไม่มีวินัยละการบริหารหน้าตักก็พลาดละมันนี่แมเนจเมนต์ก็พังละค่ะนั่นก็เป็นประโยชน์นะนักทุนก็อยากฝากในบางเรื่องไว้ซึ่งเขาเข้าใจนะว่าหลายคนก็ฉันฟังมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มาอัปเดตกับคุณต้องในแบบของคุณต้องนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะง่ายๆแล้วก็จะท่านที่มีเวลาวันอาทิตย์นี้ที่คุณต้องจะมาบรรยายทั้งวันเรื่องราวของบล็อกเทรดท่านก็สามารถจองมาได้เลยนะเพราะคุณต้องก็พร้อมที่จะใช้ความรู้ในวัยตรงนี้นะคะที่จะสู้กับตลาดนะฮะมีประโยชน์มากครับเพราะว่าคืออย่างเงี้ยผมบอกไงว่าถึงเราไม่ใช้บล็อกเทรดนะแต่เราก็ต้องเข้าใจบล็อกเทรดเพราะมันส่งผลกระทบกับหุ้นที่เราถือแน่นอนครับบล็อกเทรด93ตัวแล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าตลาดเขามีนโยบายจะเพิ่มให้เป็นทะลุ100อ่ะค่ะเพิ่มทางเลือกคือไม่ต้องมาปั่นหุ้นหรอกก็เล่นบล็อกเทรดได้เลยงั้นเราไม่ต้องจับกันถูกต้องตามกฎหมายเลยสำหรับท่านที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เล่นบล็อกเทรดไม่สนใจวันดีคืนดีครับบล็อกเทรดก็จะไปถล่มหุ้นเราถ้าหุ้นตัวนั้นมีบล็อกเทรดนะอย่างเอิร์ธนะครับจริงอย่างเกมเอิร์ธเนี่ยจะไม่ได้พังเร็วแบบนี้นะเอิร์ธจะไม่ได้พังเร็วแบบนี้ถ้าไม่มีบล็อกเทรดถ้ามีแค่มาร์จิ้นเจ้าของไปเล่นบล็อกเทรดพอเล่นบล็อกเทรดปุ๊บโดนฟอร์สเร็วนะครับมันสวิงไงพอโดนฟอร์สหรือพอใช้เลเวอเรจเยอะพอโดนฟอร์สเร็วมันก็จะส่งผลไปถึงมาร์จิ้นโดนฟอร์สไม่มีสภาพคล่องหุ้นร่วงเร็วมาร์จิ้นก็โดนฟอร์สด้วยพอโดนฟอร์สนะครับความน่าเชื่อถือก็หมดไปจริงเจ้าของเขาวางแผนที่จะออกหุ้นกู้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วออกหุ้นกู้ 15,000 ล้านนะครับเพื่อจะมาใช้นี่ระยะสั้นแต่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็แน่นอนครับก็แล้วก็มาโทษแบงค์เบิ้งว่าไม่ปล่อยโกงปล่อยกู้คือเอาเงินระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคือถึงตามไปถึงแม้นะถึงแม้ไม่มีผิดวัตถุประสงค์เอาไปใช้ปั่นหุ้นอะไรถูกถึงแม้นะแต่ว่าเขาก็ผิดวินัยทางการเงินตั้งแต่แรกแล้วคือเอาเงินระยะสั้นมาทำธุรกิจระยะยาวเอาเงินBEเอาเงินกู้ระยะสั้นนะครับเงินระยะสั้นมาหมุนไปทำธุรกิจระยะยาวนั่นหมายความว่าไอ้เงินกู้ระยะสั้นเนี่ยก่อนที่มันจะธุรกิจมันจะออกดอกออกผลเงินกู้ระยะสั้นเนี่ยมันถูกเรียกคืนก่อนอย่างตัว BE เนี่ยมัน3เดือน6เดือนนะครับมันก็ต้องโลไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบดิวอะต้องจ่ายดอกต้องจ่ายดอกทีนี้วันดีคืนดีสภาพคล่องหมดไปใช่ก็ทำไงจ่ายนี่ไม่ได้จ่ายนี่ทำธุรกิจถึงแม้ธุรกิจเดินได้นะครับขายถ่านหินได้แต่ว่าสภาพคล่องไม่มีไหนจะฟิกคอร์สค่าใช้จ่ายประจำใช่ครับดังนั้นคือเขาเริ่มแบบเสียวินัยทางการเงินนะครับสภาพแล้วก็เจอบล็อกเทรดถล่มทำให้แผนที่จะออกหุ้นกู้พังวิธีต้องตัวใหญ่จังเนี่ยผมตาแล้วขอบคุณนะที่บอลตัวเล็กได้ทำไมต้องมุมนี้พี่เลือกถ้าพี่อยู่แบบนั้นตัวยักษ์เลยแล้วพี่เลือกที่บอลจะนั่งตรงนี้เออใช่พี่รู้นี่พี่ม่อนวางยาชัดๆปกติพี่ม่อนจะนั่งตรงนี้แล้วผมนั่งตรงนี้ไปดูเทรนด์หุ้นวันนี้ก็ให้นักลงทุนตาม LT Intan IRPC ก่อนนะไอ้3ตัวเนี้ยมีใครขาขึ้นขาลงอ่ะเริ่มเลยเราไปอ่ะเอาตลาดก่อนดีกว่าเชิญไปดูเซตกับคุณต้องกันนะเซตก่อนครับเซตนะครับที่ผมเคยบอกว่านะตอนนี้นะครับมันยังไงมันก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ครับค่ะตรงนี้ครับมันยังไม่เบรกเอาท์ตรงนี้เลยนะครับถ้าจะเบรกเอาท์ตรงนี้นะครับตรงนี้มันประมาณ1580นะแต่ว่าแต่วันนี้เบรกแล้วนะมันมาทดสอบครับมันมาทดสอบตรงไหนที่เรียกว่าเบรกล่ะเอาชัวร์ๆนะครับก็คือ1590ต้องยืนให้ได้สัปดาห์นี้นะครับ1590ต้องยืนให้ได้จึงมาทดสอบ1589 1560นะฮะไอ้1600นะครับเนี่ยตรงเนี้ย6เดือนพี่ม่อน6แท่งตรงเนี้ยยังยื้ออยู่ตรงเนี้ยครับแล้วแท่งเนี้ยพยายามมากฮะหลังเฟดประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้นะผมก็ยังไปแอดขาลงอยู่ดีเอาจริงๆจริงๆครับเพราะอะไรเพราะว่าเอาย้อนเอาทางพื้นฐานก่อนนะตกรถเลยเอาไม่ตกครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรคะเพราะหุ้นผม 100%อ๋อยังมีถือหุ้นอยู่แล้วใช่เพราะว่าผมใช้กลยุทธ์ซื้อถี่บายไงหุ้นบีแลนด์ยูแวนแต่เซ็ตก็คือเซ็ตอ่ะนะแต่หุ้นบางตัวก็ยังขึ้นใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมดิฟเฟนซีฟไงก็คือเลือกหุ้นที่เป็นเน็ตแคชนะครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับ
ให้ระวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันหลุดกรอบไซด์เวย์ในระดับผมให้ดูนะไซด์เวย์ในระดับเดย์นะครับที่หลายที่มาเป็นสัปดาห์เลยเนี่ยมันหลุดกรอบไซด์เวย์ตรงนี้มาได้ตรงนี้เห็นไหมหลุดกรอบไซด์เวย์ตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นไปทีนี้ในทางเทคนิคเนี่ยในทางเทคนิคนะครับการหลุดกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะครับเวลาขึ้นนะครับเวลาเป้าหมายเนี่ยมันก็อยู่แถวเนี้ยนะครับก็คือเท่าตัวตรงเนี้ยสูงเท่านี้ความสูงตรงเนี้ยครับความสูงของกรอบไซด์เวย์เท่านี้พอหลุดกรอบไซด์เวย์มามันก็จะขึ้นกลับไปประมาณเนี้ยนะครับงั้นนี่ครับที่ผมบอกว่า1590ตรงเนี้ยมันกลายเป็นแนวต้านซึ่งจากตรงเนี้ยนะครับประมาณ8จุดเอง8จุดนั้นแถวยอดเนี้ยครับบวกลบนิดๆ นะครับต้องยืนให้ได้จริงเนี่ยครับตรงเนี้ยหลุดกรอบไซด์เวย์ตรงเนี้ยยึกยักมาเป็นเดือนนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วพอหลุดกรอบหลังเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยโอเคข่าวร้ายจบแล้วขึ้นดอกเบี้ยรับข่าวร้ายจบเบรกเอาท์ขึ้นมาปังแล้วขึ้นนะครับกลายเป็นขาขึ้นกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับยังไงมันก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหญ่ๆอยู่ดีนะครับดูวีคนะทีนี้กลับมาดูวีคนะครับที่ดูเดย์เด้งอยู่เดย์เด้งแน่นอนครับเพราะว่ามันเพิ่งหลุดกรอบไซด์เวย์มาตรงนี้แต่ว่ายังไงก็มาเจอเนี่ยกรอบไซด์เวย์กรอบไอ้นี้แค่ไอ้นี้กรอบกรองลงมานะยังไงก็มาเจอกรอบไซด์เวย์ใน6เดือนนี้อีกครั้งนึงอ่ะเนี่ยเห็นมั้ย600แถวเนี้ยเห็นมั้ยดูเหมือนผ่านนะดูเหมือนผ่านตรงนี้นะครับดูเหมือนผ่านนะครับเบรกขึ้นไปนะครับแต่ต้องไปเจอแนวต้าน 1,590 ตรงนี้นะครับงั้นมันก็จะเป็นกรอบไซด์เวย์อย่างเงี้ยยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ในระดับวีคนะครับแล้วยิ่งถ้าดูเป็นมันนะฮะคือกรอบไซด์เวย์มันเยอะมากอะพี่ม่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งในระดับเดย์ผ่านแล้ววีคกำลังจะผ่านก็ไปเจอมันอยู่ดีมันก็หลายแท่งอยู่นะใช่ครับ6เดือนเนี้ยเนี่ยไตหัวอย่างเงี้ยทิปเบอร์ครับก็เนี่ยครับทริปเปิ้ลนะครับจนแล้วไม่ผ่านจนแล้วไม่ผ่านงั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันจะผ่านนะครับก็รอให้มันผ่านจริงๆยืน1590ให้ได้นะครับต้องตกรถถ้าถือหุ้นอยู่ใช่ค่อยเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับตอนนี้คือ defensive จริงเพราะว่ามันอยู่ในกรอบไซด์เวย์ในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่กรอบไซด์เวย์บนเนี่ยครับถ้าเราไปมั่นใจแล้วมันไม่ผ่านตรงนี้นะครับรอให้มันผ่านจริงๆนะครับค่อยไป follow ก็ได้นะครับเพราะถ้ามันไม่ผ่านดาวไซด์มันคือตรงนี้เลยนะฮะ 1,250 ใช่ครับตึ๊บๆๆๆ300จุดนะ1,250 ตึ๊บๆๆ300จุดเลยนะครับ1,250 เยอะมากเพราะว่ากรอบมันใหญ่ค่ะกรอบมันใหญ่มากครับงั้นยังต้อง defensive อยู่แล้วก็ตลาดยังไงเนี่ยมันก็ต้องปิดแก็ปที่เขาเปิดไว้นะครับตอนนี้มี2แก็ปนะครับที่1552นะครับแก็ปที่เปิดไว้นะแล้วก็1412นะครับงั้นแก็ปพวกนี้มันเป็นแค่คอมมอนแก็ปที่ต้องปิดครับเห็นไหมแก็ปตรงนี้ครับในกรอบไซด์เวย์ในระดับวีคนะครับวันนี้คืนนี้ถ้ามีข่าวร้ายกลับเข้ามานะครับมันก็มีโอกาสกลับมาปิดแล้วก็แก็ปที่ยังไงก็ต้องปิดนะครับค่ะก็ไม่ต้องรีบลงทุนตรงนี้1ตรงนี้แก็ปใหญ่เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับเพราะมันเป็นกรอบไซด์เวย์แก็ปในกรอบไซด์เวย์ในระดับเดือนเลยนะครับตรงนี้งั้นผมในทางเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้ชี้ว่าหุ้นมันจะขึ้นเลยนะครับแล้วในทางพื้นฐานนะครับกลุ่มพลังงานไปแล้วเลี่ยงไปแล้วจากราคาน้ำมันผมให้ดูราคาน้ำมันนะที่ช็อตปตท.สผ.ใช่ใช่ผมแนะนำให้ช็อตปตท.สผ.ผมให้ดูราคาน้ำมันนะครับดูภาพใหญ่ก่อนอันนี้ดูเบนนะมันเบนในระดับมันนะครับน้ำมันเทรดเร็วกว่าไม่จำเป็นต้องไปดูมันหรอกกรอบใหญ่กรอบใหญ่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวให้แน่นี่ครับน้ำมันนะครับตั้งแต่ต้นปีนะขึ้นไประดับ50กว่าเหรียญ55เหรียญนะครับแถวนี้แล้วก็ปรับตัวลงมานะครับคือต้นปีเนี่ยมี OPEC Non OPEC ประชุมว่าจะตึงกำลังการผลิตไปจนถึงมีนาปีหน้าแต่ทีนี้เนี่ยพอประกาศตึงปุ๊บกว่าจะประชุมอีกครั้งนะครับ OPEC Non OPEC นะพฤศจิกายนปีนี้นะครับปลายปีเลยนะในช่วงเวลาตรงนี้นะครับที่เขาตกลงว่าจะตึงเนี่ยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าประเทศที่ผลิตน้ำมันนอกโอเปกครับมีโอกาสที่จะคืออาจจะเสียงแตกเพิ่มกำลังการผลิตแล้วโดยเฉพาะในกาตาร์นะที่ในตะวันออกกลางเนี่ยในโลกอาหรับเนี่ยมีปัญหาบอยคอตกาตาร์กันนะครับถ้ากาตาร์บอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจไม่แคร์ฉันผลิตน้ำมันเพิ่ม
นั่นหมายความว่าซัพพลายมันก็ออกมาล้นอยู่ดีงั้นราคาน้ำมันมันตอบรับข่าวดีไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังสะท้อนข่าวร้ายนะครับเรื่องของซัพพลายที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกเชลออยล์เชลแก๊สอะคือน้ำมันมันขึ้นยากครับมันเป็นขาขึ้นยากเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นสูงๆเนี่ยพวกเชลออยล์เชลแก๊สที่มีต้นทุนนะครับอยู่ในระดับ40เหรียญนะครับมันก็เขาก็มาผลิตอะนะครับงั้นพอขึ้นราคาน้ำมันขึ้นไปสูงเชลออยล์เชลแก๊สเชลออยล์นะครับมันก็ออกมานะครับงั้นน้ำมันมันไปยากนะงั้นตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นแล้วลงทีนี้ลงเนี่ยถามว่าในทางเทคนิคเนี่ยนะครับรอบขาขึ้นตรงเนี้ยเราจะลงไปตรงไหนใช้ฟีโบเลยครับว่ารอบขาขึ้นขึ้นแต่ที่ 100% นะครับลงเส้นแรกนะครับคือนะครับเส้น 38.2 เส้นนี้นะครับคือรับตรงกำลังรับตรงนี้เลยนะครับ47เหรียญใช่แถวประมาณ47เหรียญของเบนซ์นะครับ47เหรียญนะฮะแนวรับของรอบจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยอยู่แถวระดับ40เหรียญนะครับ39ถึง40เหรียญนะงั้นมันยังมีดาวไซด์ให้ได้ลงต่อนะครับน้ำมันนะอาจจะเด้ง47ตรงเนี้ยเส้น 38.2 เด้งก่อนนะครับเพื่อไปลงเส้น 50% แล้วก็ 61.8 คือขึ้นมา 100% ตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสกลับมาลงงั้นดาวไซด์ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าลงมาจบแล้วเราพร้อมขึ้นใหม่นะไม่ใช่นะนะครับเพราะอะไรเพราะแถว40เหรียญเนี่ยมันเป็นต้นทุนเชลแก๊สเชลออยล์ไงนะครับงั้นตรงเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะย่อลงมาได้อีกนะครับงั้นกลุ่มพลังงานครับผมบอกเลยว่าเดี้ยงละเดี้ยงจากราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักวิเคราะห์นะครับประมาณการราคาน้ำมันในปีนี้ทั้งปีนะไว้สูงในระดับ50เหรียญอัพนะครับทีนี้ถ้ามันมาวิ่งเล่นต่อจากนี้ตลอดทั้งปีนะมันวิ่งเล่นต่ำกว่า50เหรียญนะครับแล้วลงไปเรื่อยๆใกล้ๆ40เหรียญเนี่ยนั้นมีโอกาสที่จะปรับสผ.ปตท.โดนปรับประมาณการลงนะแล้วมีตัวอื่นด้วยที่อย่าง GC มีสต็อกน้ำมันไว้อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสโดนปรับประมาณการลงเลยนะครับงั้นมาดูที่ทำไมผมถึงแนะนำให้ช็อตสผ.ตั้งแต่เมื่อวีคที่แล้วนะครับผลก็มาจากน้ำมันเนี่ยครับว่าเพราะมันแน่นอนครับเขาขายน้ำมันกับแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วทีนี้ดูวีคนะครับดูสวีคมันก็อยู่ข้างล่างอยู่เนาะสผ.คือน้ำมันเนี่ยเลี่ยงลงไปแล้วนะแต่ว่าสผ.นะครับถ้าวัดรอบเดียวกันนะใช้ฟีโบวัดรอบจากรอบจุดต่ำสุดนะครับ40ขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับ46มาที่104เนี่ยครับน้ำมันมันลงไปที่ 38.2 แล้วนะโอ้แต่สผ.ยังไม่ลงเพราะอะไรสผ.ไม่ลงเพราะมันเป็นหุ้นแล้วหุ้นมันอยู่ในมือกองทุนเยอะแล้วก็กองทุนถ้าไม่ขายหุ้นมันก็ไม่ลงครับมันไม่มีแรงขายมานะครับทีนี้ถ้าดูทางเทคนิคนะผมลากเน็กไลน์ตรงนี้นะครับลากเน็กไลน์ตรงเนี้ยตรงนี้เป็น1ยอด2ยอดใช่ไหมพี่ม่อนหัวเนี่ย1ยอด1หัว2หัวนะครับงั้นตรงเนี้ยนะครับมันคือมาเทสเด็กลายตรงนี้นะครับเป็นโตดยังพี่นิพนธ์เขาเรียกโตดเอาหัวโตดใช่ไหมครับก็ได้อย่างเงี้ยครับหัวกับตูดอย่างเงี้ยครับงั้นถ้าหลุดเน็กไลน์ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นดับเบิลท็อปทันทีเลยนะครับดับเบิลท็อปโอเคครับก็คือถ้ากองทุนยังไม่ขายแล้วราคาน้ำมันยังยืนแถวระดับนี้นะครับมันอาจจะมีไล่ขึ้นไปตรงนี้นะครับกลายเป็น3ยอดได้นะครับแต่ว่าเด้งไปกลายเป็น3ยอดนะครับงั้นที่ผมบอกนะครับว่าพอมันขึ้นมาเยอะๆนะครับเวลาราคาหุ้นมันขึ้นมาจะจบรอบอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเวลามันเริ่มออกข้างแบบนี้หมายความว่าแรงซื้อกับแรงขายมันเถียงกันไงนี่ครับมันคือไซด์เวย์ที่ไซด์เวย์จะออกเป็นรูปไหนนะครับมันก็มีหลายรูปไงแต่รูปแบบนี้โอกาสที่มันจะเป็นดับเบิลท็อปมันมีมาละแล้วถ้าหลุดเน็กไลน์นะครับแน่นอนเน็กไลน์ตรงนี้นะครับก็คือ88เน็กไลน์คือ88หลุดยังเดี๋ยวPTT ตอนนี้88สลึงนะครับ อยู่ก้ำกึ่งอยู่ก้ำกึ่งครับก้ำกึ่งก้ำกึ่งงั้นกลยุทธ์ผมง่ายๆถ้าจะเบสช็อตอย่างผมแนะนำให้เล่นเบสช็อตเพราะว่าถ้าหลุดเน็กไลน์ก็ง่ายๆเลยครับช็อตไปเลย8825ใช่8825แล้วถ้าสัปดาห์นี้หลุด88ครับรอรับข้างล่างปิดที่ Red Profit Run Red Profit Run ไปที่ไหนนะครับ Red แถวไหนRed Red ตรงนี้ผมถ้าหลุดนะครับหมายความว่ามันจะเป็นดับเบิลท็อปนะพอเป็นดับเบิลท็อปนะครับความสูงจากยอดสูงสุดมาที่เน็กไลน์วัดลงไปถ้าหลุดเน็กไลน์ลงมานะครับโอ้โหมันจะมาลงที่ใกล้ๆเส้น 50% ไงเป้าหมายเกือบ70น่ะก็ประมาณ70 75 71 72ตรงนี้ครับ10กว่าบาทก็ดูที่80ก็ได้เพราะมันย่ำที่80
ครับ80 79 80แถวเนี้ยนะครับใช่ก็ปิดทำกำไรไปครับคือเราช็อตที่88ถ้าสัปดาห์นี้แต่ถ้าสัปดาห์นี้ยืนเนคไลน์ได้นะครับถ้ายืนข้างบนได้ถ้ายืน88ได้นะครับปิดโพซิชั่นปิดโพซิชั่นเพราะอะไรเพราะมันอาจจะเถียงกันต่อถ้ามันเถียงกันต่อเด้งไปเด้งไปตรงนี้มาจะใช่มาอาจจะเด้งไปแถวเนี้ยครับโซนเนี่ยดาวเทนแถวเนี้ยนะครับก็เป็นไปได้เราค่อยไปดูใหม่ว่ามันผ่านไหมถ้าไม่ผ่านนะครับคือสต็อปตรงนี้ครับสต็อปตื้นๆเนี่ยดีที่สุดถ้าเล่นฟิวเจอร์ถ้าไม่สต็อปก็ไม่ใช่ฟิวเจอร์ละใช่นะครับงั้นปล่อยมันไปปล่อยถ้ามันยืน88ได้นะครับสัปดาห์นี้ปล่อยมันไปให้มันขึ้นไปถ้ามันขึ้นไปได้แถว95ก็ให้มันขึ้นไปครับแล้วค่อยไปดักช็อตใหม่หรือถ้ามันขึ้นไปไม่ถึง95ดักช็อตไม่ได้ก็รอที่88เหมือนเดิมครับถ้าหลุดเหมือนเดิมก็ follow ง่ายๆดีใช่ไหมครับเห็นง่ายง่ายมากครับแต่อย่าลืมนะเอาเงินแค่ 10% นะครับเดี๋ยวอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปเล่นเยอะแล้วก็คุมเลเวอเรจด้วยนะครับงั้นผมมองสผ.เนี่ยมันเถียงกับเขาเถียงกันละมีคนเถียงกันแล้วว่าเอ๊ะจะขึ้นหรือจะลงนะครับเขาบอกว่าครม.มาตรา44บังคับหน้าเอ๊ะบังคับนี้เพราะว่าเรื่องจะเข้าครม.ทุกวันอังคารมันไม่เด้งหรอรับข่าวแล้วครับผมมองรับข่าวคุณต้องมองรับข่าวมองรับข่าวแต่ถ้าเลื่อนถ้าเลื่อนก็ลงเลยถ้าเลื่อนสผ.ลงเลยนะครับแต่ถ้าเอฟเฟคทีฟก็ไม่เป็นไรก็จบแล้วจบแล้วราคานี้จบแล้วใช่เพราะราคาน้ำมันมันลงแล้วใช่อาจโอเคเข้าครม.คือเรื่องเข้าทุกวันอังคารครับเป็นตามกฎกติกามารยาทใช่เข้าทุกวันอังคารแล้วก็พิจารณาพอพิจารณาปุ๊บนะครับโอเคก็รับข่าวข่าวดีแล้วอาจจะเด้งขึ้นไปนะครับอาจจะก็ดูผมเลยบอกไงว่าถ้าสัปดาห์นี้ยืน88ได้ stop loss เถอะนะครับแล้วถ้าหลุดสัปดาห์หน้าหลุด88ก็หมายความว่าข่าวดีมันรับจบแล้วพรุ่งนี้วันอังคารน่ะนะได้เสียเลยปตท.สผ.ใช่พรุ่งนี้นะแล้วถ้าหลุดวันพรุ่งนี้เลยนะครับหลุด88นะครับก็เล่น profit run นี่ครับง่ายเลยดักช็อตแถวเนี้ย88สลึงพี่เอาสัก single stock feature บล็อกเทรดปตท.สผ.นะครับบล็อกนึง20สัญญา 20,000 หุ้นวางเงินน้อยมากไม่กี่แสนนะครับน้อยมากเพราะว่า 20,000 หุ้นเนี่ยหุ้นสผ.นะ88บาท88 8 26ล้าน6ล้าน7ล้านกว่าบาทใช้เงินประมาณแสนนิดๆครับก็ได้1บล็อกใช่ได้1บล็อกแล้วนะครับได้10แสน6แสน7ประมาณเนี้ยจำ10บาทนี่ได้กี่เท่าอ่ะไม่ดูง่ายๆครับ1บล็อก20สัญญา20สัญญา 20,000 หุ้นถ้าได้10บาท10บาทคูณ 20,000 เลยพี่ม่อนง่ายๆครับเล่นเหมือนเล่นหุ้นเลยเท่าไหร่ตกค่ะตัวเลขอีกแล้ว10บาทคูณ 20,000 ก็ 200,000 ไงอุ๊ยทำไมได้เยอะก็เยอะก็มันเป็นจำนวนหุ้นคิดตามจำนวนหุ้นเลยครับโอ๊ยไม่ต้องคิดซับซ้อนลงทุนแสนนึงได้ 200,000 เลยเหรอลงทุนเอาตีไปว่าวางสัก 200,000 แล้วครับวาง 200,000 ได้ 200,000 100% นะคุณต้องใช่ๆครับคุณต้องเดี๋ยวพี่ม่อนถ้ามันขึ้นไป89พี่ม่อนก็เสีย 100% นะเสีย 200,000 เหมือนกัน 200,000 เหมือนกันโอ้แม่เจ้าก็นี่ไงมันคือการเบสไงครับโอเคผมเลยบอกว่าถ้ามันยืน88ได้ไม่ต้องไปลุ้นอะไรครับสัปดาห์นี้ยืน88ได้ไม่ต้องไปสต็อปลอสไปเถอะยอมเสียบาท2บาทนะครับแต่ถ้ามันยืนไม่ได้นะครับก็โอเคมีลุ้น10บาทนะฮะได้ค่ะครับต่อไปไปดูอะไรอีกมั้ยสเต็กไหมของคุณสเต็กที่ให้ลองมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว25บาทเป็นยังไงได้ตังค์เท่าไหร่ละบล็อกหนึ่งยิบก็คิดง่ายๆบล็อกหนึ่งหนึ่งร้อยสัญญาร้อยสัญญาก็แสนหุ้นนะครับใช้เงินสเต็กใช้เงินน้อยมากแสนมันแสนหกแสนสองตีไปสองแสนอีกตีไปสองแสนหนึ่งบล็อกสเต็กเท่ากับสองแสนทำไมแพงกว่าปตท.วะสผ.เพราะว่าจำนวนหุ้นเยอะกว่าครับจำนวนพันร้อยสัญญาคือแสนหุ้นแสนหุ้นนะเมื่อสพเมื่อกี้20,000หุ้นเองอ่ะนี่ปิด27.25เปิดที่25เปิดที่25แล้วปิดที่27เอาปิดที่27เลย27ทั่วเลยนะครับ2บาทได้กำไรเท่าไหร่2บาทต่อหุ้นมีแสนหุ้น1บล็อกมีแสนหุ้นเดี๋ยวครับบวกลบก่อนต้องใจเย็นๆนี่พี่จะบวกลบคูณหารให้ดูกี่นะ100,0001บล็อกมีแสนหุ้นครับ100,000คูณ2บาทคูณ2บาทครับก็ได้200,000นี่ต้องก็ลง200,000ได้200,000ได้ 100% นี่ครับก็คือแน่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือถ้าใครเปิดที่25เล่นนี่คือเลเวลเลทครับแล้วถูกทางไงที่ผมบอกมาตลอดว่าถ้าหลุด25ก็คุณนี่คุณได้กำไรกับต้องเลยนะเนี่ย
คือขาดทุนก็มีครับ ไม่ใช่ได้กำไรฝั่งเดียวไม่พี่นึกต้องมันให้ลองให้ลองใหม่ใหม่ใช่ๆก็1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ถ้าใครปิดตรงนี้นะครับก็ได้กำไร25เป็น27นะครับก็ได้กำไร2บาทต่อหุ้นโอ้จริงๆ2บาทต่อหุ้น1ว่ามี200,000 100,000ก็แค่บาทก็กำไร 200,000 เลทแค่นั้นพอก็ 100% อย่างเงี้ยโอ้โหมันเล่นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือกำไรเยอะครับแต่ขาดทุนก็ขาดทุนเยอะงั้นผมเลยบอกไงว่าก็ stop loss ใช่ stop loss สำคัญมากแล้วกลยุทธ์ stop loss เนี่ยคือผม stop loss ตื้นไงจ้ะมาอธิบายไปสเต็กอย่างสเต็กนะครับโอ้โหฮะไม่ได้ตังหรอกไม่ได้ทำสเต็กนะผมบอกเลยพี่ม่อนผมจะแนะนำไปจนถึงต้นปีหน้าโอ้ยต้องบ้าไปแล้วแกเอาตังค์ไปใช้บ้างเด้ตอนนี้มันเจอแนวต้านแนวต้านระยะสั้นนะครับตรงแถวเนี้ยแถว28บาทตรงนี้นะครับตรงแท่งเห็นแท่งแดงๆนี้ใช่ไหมครับค่ะเนี่ยแนวต้านแท่งแดงๆเนี่ยเนี่ยมาเทสนะครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นยอดนี้ด้วยมันเป็นยอดตรงนี้แล้วก็ยอดตรงนี้นะครับแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้นะครับคือมีงานประมูลเข้ามาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ลุ้นรถไฟทางคู่นะครับยังไงมันก็ผ่านเพราะอะไรเพราะว่าสเต็กเนี่ยมีลุ้นนะครับแล้วยิ่งถ้าสเต็กได้นะรถไฟทางคู่มาสักสัญญา2สัญญานะครับมูลค่าก็แบ่งๆกันไปใช่ก็ซึ่งก็มีโอกาสได้นะครับงั้นแบ็คล็อกสเต็กก็จะสะสมขึ้นไปอีกตอนนี้ทะลุแสนล้านแล้วนะตอนนี้ทะลุแสนล้านแล้วนะครับไอ้นี่คือแท่ง2แท่งเนี้ยนะครับคือได้รถไฟฟ้า2เส้นนะคือสีชมพูกับสีเหลืองนะครับไอ้ที่แท่งขึ้นมาเนาะแท่งขึ้นมา2ขึ้นมา2บาทนะครับขึ้นมา2บาทได้2บาทยังเหลืออีกรถไฟทางคู่อีกมูลค่าแสนล้านนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะครับทีนี้พอรถไฟทางคู่จบนะครับมันจะมีมอเตอร์เวย์ด้วยนะ 30,000 ล้านนะครับก็ไปลุ้นกันทีนี้พอพวกโครงการพวกนี้จบนะครับประมูลจบนะจะปลายปีนะครับจะมีโครงสร้างพื้นฐานอีกรวมๆนะครับต่อเนื่องกัน600,000ล้านทยอยเข้าครม.ค่ะดังนั้นตรงนี้แหละครับคือสเต็กก็ได้ลุ้นตลอดทางเลยจนถึงต้นปีหน้าเลยนะครับเพราะพอโปรเซสนะครับพอเข้าครม.แอปพรูฟปุ๊บก็ต้องไปทำ TOR ทำ TOR เสร็จมาขายซองประมูลมันก็กำหนดเวลาขายซองประมูลยื่นซองประมูลแล้วก็ตัดสินว่าประมูลงั้นโปรเซสกว่าจะรู้ว่าใครได้ต้นปีหน้างาน600,000ล้านที่เราจะผ่านนะงั้นหมายความว่าสเต็กจะมีข่าวให้เล่นตลอดเลยครับส่วนถ้าดูกราฟนะครับดูผมดูให้ดูภาพใหญ่เลยนะเทคนิคนะเทคนิคสวยมากคำว่าสวยคือแบบไหนสวยมากๆครับอธิบายสวยต้องอะไรดีงามหยดย้อยอินดิเคเตอร์ไหนดีนี่อินดิเคเตอร์ตรงไหนว่าดีพี่มอนรุ่มมาไม้อะไรไม้นี่ผมให้ดูกราฟตั้งแต่สเต็กเข้าตลาดเลยนะครับค่ะนี่นี่เรามีไอ้สกู๊ปสเต็กพอดีน้องๆเขาทำมาเดี๋ยวนะไม่ได้เชียร์นะจะเล่าให้ฟังว่านี่ครับถึงสเต็กเอาไพ่แพทเทิร์นก่อนพี่มอนค่ะไพ่แพทเทิร์นสเต็กนะครับดูรูปนี้ครับใหญ่ๆเลยนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้มยำกุ้งเลยนะนี่ไรนี่ไร40ไรไอ้นี่39ครับพศไหนปี13อ๋อขึ้นไป5ไม่ใช่3โทษที3475ตรงนี้นะครับ3475 35แถวนี้นะครับเท่าไหร่พศไหน13ครับไม่กี่ปีเอง3ปีเองนะใช่2017คือตรงนี้ที่ขึ้นมานะครับจากโครงการ2ล้านล้านสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยฮะ2ล้านล้านที่ ITD ceiling อ่ะจําใช่ๆ ITD ก็วิ่งไป9บาท10บาทนะครับตรงเนี้ยสเต็กคือรับเหมาวิ่งหมดทุกตัววิ่งหมดนะครับวิ่งมารับโครงการ2ล้านล้านเมื่อต้นปี13แต่โปรเจกต์นี้เพิ่งมาครอบรัฐบาลชุดนี้นะใช่2ล้านล้านใช่ใช่มันก็คือตัวเดียวกันดีเลยเป็น4ปีใช่ที่คือนี่ครับพอขึ้นไปรับข่าวมันต้องไปที่เดิมดิไม่ถูกต้องโอ้โหเชียร์ใหญ่เลยนะต้องเอาไฮเดิมไอ้นั่นแค่บอกว่าจะทำปั๊บมันวิ่งเลยวิ่งเลยแต่มันไม่เอฟเฟคทีฟในรัฐบาลรุ่นนี้4ปีแต่ราคามันอยู่ข้างล่างอ๋ออย่างอธิบายอย่างนั้นถูกต้องใช่พี่ว่าถูกต้องเลยอย่างนี้เลยตามที่พี่ว่าพูดเลยตอนนั้นใครเป็นเศรษฐีนะแต่พอทำไม่ได้นะครับลงมา10กว่าบาทโดนปฏิวัติโดนอะไรมาได้เนาะแล้วก็พอทำได้จริงนะครับทีนี้ลากนะครับแพทเทิร์นนะลากจากจุดall time high ตรงนี้นะครับตั้งแต่เกิดมาลากไปที่35บาทตรงนี้นะครับแล้วพอสออะไรตอนตั้งแต่เกิดมือสั่นโอ้โหจะรวยจากสเต็กโอ้แม่มือสั่นเลยแทงสเต็กแล้วไอ้นี่คือปี97ไง97ต้มยำกุ้งไง2537นะ
ใช่ลง4ปี40นะครับลงมาเนี่ยจากราคานะครับระดับ40กว่าบาทนะอ๋อตั้งแต่เขาตอนนั้น43นะครับลงมาเหลือไม่ถึงบาทอ่ะ6บาท6บาทลงมาเหลือ30สตางค์ครับเฮ้ยมีด้วยเหรอ30สตางค์คือมันโหดตรงเนี้ยถ้ามันขาลงไงครับ43บาทลงมาเหลือ30สตางค์อ่ะตรงเนี้ยโหดมากแล้วก็ค่อยๆกลับขึ้นมาทีนี้ลากนะครับจุดไฮสุดออลไทม์ไฮ43ลงมา35งั้นเราจะได้แนวต้านของปีนี้กับต้นปีหน้านะครับที่ระดับที่ระดับ30 2บาท50ค่ะครับงั้นเป้าทางเทคนิคแรกนะครับในปีนี้32บาท50ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้ว32บาท50เหรอใช่ครับซึ่งเป้าทางพื้นฐานนะครับปีไหนนะปีนี้ครับเฮ้ยต้องนี่มัน27 28 29 30 31 32ใช่เท่าไหร่ก็35บาท32 5บาท5บาทเยอะนะ5บาทเล่นบล็อกเทรดเยอะมากครับเยอะมากพี่บอลงั้นตรงนี้ที่ผมบอกว่ายังไงผมก็เชียร์ต่อครับเชียร์ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับคือผมมองว่าจะทำนิวไฮจากปี13นะครับที่ระดับ34บาท75แต่ว่าปีนี้เนี่ยโอเค32 50ก่อนนะฮะทีนี้มันนับขึ้นนับขึ้นทั้งอีเลียดทั้งดาวแล้วกันพี่ม่อนว่าขึ้นไหนบอกนิดนึงว่าตรงเนี้ยจุดสูงสุดแล้วลงมาตรงเนี้ยนะครับมันคือจบรอบตรงนี้แล้วจุดเริ่มต้นของขึ้น1มันคือตรงเนี้ยพี่ม่อนตรง30สตางค์ตรงเนี้ยครับแถวปี9998หลังปี97อ่ะตรงเนี้ยครับปี98 1998นะครับตรงเนี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของขึ้นลูกที่1ครับค่ะพี่ม่อนว่าขึ้นไหนละสเต็กขึ้นไหนนับพร้อมท่านผู้ฟังเลยท่านผู้ชมเลยเดี๋ยวให้พี่นับใช่ไหมใช่พี่นับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีอะไรถึงมีเหตุผลอะไร32บาทกำลังจดราคาเป้าหมาย32บาทปีนี้32 50เอามี50ตังค์เป้าแรกครับ50ปีนี้นะปีนี้โอเคจดไว้ละเดี๋ยวลืมขึ้นไหนครับในทางเทคนิคเลยในทางพื้นฐานเนี่ยแบ็กหลอกนิวไฮมาเดี๋ยวนับให้นับให้ถึงร้อยได้เลยตรงไหนครับตรงไหนทีนี้หนึ่งสองสามนี่สามไอ้เนี้ยไอ้นี่คือขาลงไอ้นี่ขาลงโอเคให้นับใหม่พี่เริ่มขึ้นหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งทีนี้วิธีดูนะครับวิธีนับนะพี่ม่อนที่บอกอะว่าสเต็กเนี่ยมันขึ้นจาก30สตางค์ขึ้นมา35นะครับ30สตางค์ค่ะมันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะมันขึ้นเราไปดูงี้มันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นมา 10,000% โอ้แม่จ้ามันขึ้นมา 10,000% นะครับงั้นวิธีดูก็คือดูเป็นล็อกสเกลก่อนงั้นล็อกสเกลขึ้น1คือตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 2ครบขา3ทำให้ครบขาก่อนดิ4นี่ครับแกนับแบบมั่วนับขาให้พี่ดูนะครับพี่ย่างหนึ่งนะใน1นะมี1มี2มี3มี4แล้วก็มี5ครบขาแล้วลงเป็น1 2 3 4 5โอ้ครบขาอีกเห็นไหมครับแล้วเวลาขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงเนี้ย1 23ขึ้นไปเผลอๆตรงนี้ยังไม่จบ3เลยนะรู้ยังไม่จบ3เลยนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นแค่1 2 3โอ้3มีกี่ยอดอ่ะ1 2แล้วก็5เห็นมั้ยครับคือขึ้นนี้ยังไม่จบขึ้น3เลยนะครับชนะตามนี้นะชั้นใหญ่งั้นหมายความว่าขึ้นตรงเนี้ย1 2 3ทีนี้กลับไปดูลีเนียนะครับกลับไปดูลีเนียนะครับมันจะเห็นราคาอย่างเงี้ยครับ1 2 3 4เห็นมั้ยฮะ12 3อันนี้คือขึ้นลูกที่1ในระดับแกนไซเคิลนะครับ2ตรงนี้คือเป็นขึ้นลูกที่3เองนะซึ่ง3เนี่ยถ้านับขึ้นย่อยจริงๆนะครับมันยังไม่จบด้วยซ้ําถ้านับนับเมื่อที่คุณต้องนับให้มันเห็นมั้ยครับงั้นตรงนี้คือ1ตรงนี้คือ2ตรงนี้คือ3ของ3อีกทีนึงตรงนี้คือ4แล้วตรงนี้คือ5โอ้โหเห็นมั้ยครับสเต็กเนี่ยซุปเปอร์บูมากๆเลยนะไม่เชียร์นะไม่เชียร์นะแล้วเราสังเกตนะว่าตลอดเวลาระยะเวลานะครับ4ปีที่เขาเถียงกันตรงเนี้ยที่เขาเถียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะพี่ม่อนมันเบรกเอาไปแล้วครับมันเบรกเอาสามเหลี่ยมแล้วมันเป็นทางขึ้นหมายความว่าคนมองขึ้นชนะนะครับแล้วราคามันจะกลับเป็นขาขึ้นนะครับดังนั้นสเต็กเนี่ยแนวต้านนะ
แนวต้านถ้าเอาสั้นๆนะครับคือเป้าหมายปีนี้32.50 แต่ถ้าจะเอาสั้นๆเล่นตามลูปนะครับรอบเล่นตามรอบนะครับโอ้โหแทบไม่มีแนวต้านแล้วพี่มอนเออมันทะลุไปเลยมันทะลุไปแล้วอ่ะงั้นเป้าต่อไปเป้าต่อไปเอาไฮเดิมนะครับ29บางๆนะ29เยี่ยมเยี่ยมถ้าผ่าน29ไป32.50ถ้าผ่าน32.50ไป3475คือ35ตรงนี้โอ้เผลอๆภายในปีนี้นะครับแม่เจ้าแม่เจี้ยวคือหุ้นมันเป็นขาขึ้นเนี่ยครับมันก็เราก็ต้องเล่นแบบทำไมขาขึ้นอธิบายให้นักลงทุนฟังสิเขาจะได้เป็นด้วยขาขึ้นเนี่ยครับก็คือขึ้นมันยังไม่จบขึ้นขาขึ้นเอาเส้นออกให้เส้นให้หมดดิมองไม่เห็นมองไม่เห็นคลื่นเอ้ยไม่เห็นเห็นเทรนเทรนนะครับนี่ครับ1 2นะครับแล้วขึ้นเนี่ยเผลอๆขึ้น3ยังไม่จบเลยนะครับขึ้น3เนี่ยยังไม่จบเลยขยายเดให้ดูเดมันจะได้มองว่าเป็นเทรนอะไรเขาบอกต้องซื้อหุ้นเป็นเทรนแล้วไอ้นี่มันเทรนอะไรต้องขึ้นตรงนี้นะครับตั้งแต่ปี2008 2009นะผมจะให้ดูภาพตรงนี้นะครับดูเป็นวีคละกันเดดิพวกพี่จะวีคเวิร์กเลยไกลมากวีควีก่อนนะครับจะได้ไล่จากไกลมาใกล้แล้ววีคนะครับตรงนี้ก็ขาลงแบบจบแล้วนะตรงนี้นะครับขาลงจบแล้วนะจบยังไงนี่ครับจบแบบ3 3แล้วก็5นี่ครับจบตรงไหนนี่ครับ3 3ค่ะแล้วก็5 นี่ครับจบแล้วนะค่ะเพียงแต่ว่าโอเคมีเถียงกันเป็นไซด์เวย์อ๋อเห็นมั้ยครับไซด์เวย์อย่างเงี้ยสามเหลี่ยมใหญ่ยักษ์ไซด์เวย์อย่างเงี้ยเห็นมั้ยแต่มันเหนือข้างบนแล้วนะมันทะลุไปแล้วทุกสามเหลี่ยมใช่ครับก็เป็นขาเบรกเอาท์แล้วฮะเบรกตามสูตรเลยครับเบรกเอาท์พักดาวเทนแล้วก็ขึ้นกลับไปใหม่ทีนี้ขึ้นกลับไปใหม่เนี่ยแนวต้านคือไฮเดิมเมื่อปลายปีที่แล้ว29บาทแนวต้านบางๆนะครับถ้าผ่านนะครับแนวต้านเป้าหมายคือไฮเดิมตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีที่ผมลากไป 32.50 ตรงนี้นะครับแถวเนี้ยนี่คือพัดไพ่แพทเทิร์นนะนะครับในระดับยาวๆนะครับมันก็จะมีแนวต้านตรงนี้ก่อนโอ้ใครบล็อกได้ตายๆใช่เก็บได้เลยตอนนี้ครับที่ผมบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะที่คุณต้องแนะนำบล็อกที่บอกว่าใครที่ทำกำไรไปแล้วนะครับตอนนี้ราคาย่อมา27สลึงนะครับแนะนำให้เข้าเลยแต่สต็อปตรงไหนสต็อปหลุด27สต็อปครับจดเลยนะชาวบล็อกหลุด27สต็อปตรงนี้หรือชาวพุทธชาวแพทชาวลองคอครับพูดอะไรเดี๋ยวโอ้หมื่นเล่นง่ายๆแล้วไอ้เส้น EMA อะไรต้องดูไหมล่ะไม่ต้องดูครับออกไปเถอะเพราะว่ามันเป็นโกลเด้นคอร์สหมดแล้วอะอ๋อตรงไหนที่บอกโกลเด้นพี่อยากรู้อยากเป็นพี่หนุ่มเขาสอนมาจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยครับตั้งแต่25ครับขยายให้ใหญ่ดิ25คุณต้องใหญ่พี่ดูนะเป็นโกลเด้นคอร์สคือเส้นค่าเฉลี่ยน้อยวันอยู่เหนือเส้นมากวันตัดตรงราคาถ้าตัดได้หมดครบหมดนะครับจริงมันจะตัดครบหมดตรงราคาไหนแถวราคา26นะครับคือถ้าดูเมื่อวานดิถ้าดูไม่ใช่เมื่อวาน2สัปดาห์ที่แล้ว26ตรงจุดนี้ครับคือตัดได้หมดตัดได้ครบหมดนะครับคือเส้นเนี้ยค่ะเส้นยาวตรงเนี้ยตัดได้ครบหมดแต่ว่าคือจริงๆโกลเด้นคอร์สเดทคอร์สอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ารอมันช้าไปนะมันช้าเพราะว่าคือดูถ้าจะดูนะครับดูตอนเส้นมันรวมกันเนี่ยนั่นเราค่อยๆเลือกเลยเตรียมจะเลือกเราเข้าไปเลยไปเบสเราดูภาพใหญ่คือของผมจะดูภาพใหญ่ดูขึ้นแล้วทีนี้พอดูขึ้นพักครบหรือยังครบขึ้นหรือยังแล้วมันมีโอกาสเบรกเอาท์กลับมาเป็นขาขึ้นหรือยังนะครับเส้นค่าเฉลี่ยแน่นอนครับเวลามันเป็นไซด์เวย์เส้นค่าเฉลี่ยมันจะมารวมกันน้อยวันมากวันมันจะมารวมกันมันก็จะกระจุกตัวแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามันเลือกทางได้เบรกเอาท์นะครับราคามันจะพุ่งขึ้นเบรกเอาท์ไปก่อนแต่เส้นน้อยวันเนี่ยมันจะค่อยๆเรียงตัวเหนือเส้นจำนวนมากวะมากกว่าแต่ว่ามันยังไม่โกลเด้นคอร์สไม่ครบหมดนะครับกว่าจะครบหมดเนี่ยมันต้องขึ้นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแต่มันก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าโอเคเป็นขาขึ้นนะอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกคอนเฟิร์มเส้นยาวลึกอยู่ข้างล่างเส้นสั้นอยู่บนเรียงตามเส้นฮะเขาบอกถ้าเซตลงสเต็กจะลงด้วยหรือเปล่าลงครับโอเคชัดเจนแล้วตัวเองลงครับดูจุดสต็อปลอสนะ27ครับสต็อปลอสสั้นๆครับทีนี้อย่าฝันอะไรที่ไปเป็นจริงนะตัวเองเราเล่นเก็งกำไรคือถ้าสเต็กถ้าจะไปเล่นพอร์ตลองเทอมนะจ้ะที่ผมแนะนำบอกว่าเก็บแถวต่ำกว่า25เก็บแถว25แล้วถือมายาวๆอันนี้เล่นได้แต่ถ้าเราจะเล่นบล็อกเทรดนะครับยังไงก็ต้องมีจุดสต็อปลอส
โอ้ยดีมากเลยคุณท้องได้ประโยชน์มากเลยพี่หิวข้าวแล้วอ่ะครับยังไม่เข้าไอ้นี่เลยครับข้าวอะไรมีอะไรมากมีตัวนี้เด็ดมากตัวเด็ดตัวเด็ดของคุณท้องตัวอะไรให้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับตัวไหนแล้วเราไปดูสเต็กตัวเด็ดตัวเด็ดสเต็กใช่ไอ้นั้นปีแลนปีแลนคุณต้องแต่ต้องมาเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะเยอะมากครับทีนี้ตอนอันนี้ไฮมาเทสบาทวันนี้นะครับบาท96แล้วนะค่ะทีนี้ที่นับขึ้นให้ดูนะครับขึ้น1นะครับเป็นการเรียนรู้ขึ้นไปกับคุณต้องนะลงทุนนับอีกรอบนะขึ้น1ขึ้น2ขึ้น3นะครับแล้วขึ้น4นะครับที่ตรงนี้เป็นขึ้น5ขึ้นเนี่ยครับรูปสุดท้ายเนี่ยจะให้คอนเฟิร์มใช่ไหมคอนเฟิร์มแล้วครับเป็นขึ้น5เพราะแล้วไอ้เส้นอะไรอยู่ข้างบนนู่นนั่นอ่ะเนี่ยครับเป้าหมายอ่ะเส้นอะไรน่ะเส้นน่าจะเส้น200ทำไมแต่นี่เป็น200มันอันนี้เป้าหมายเป้าหมายแรกไม่มุดลงมาข้างล่างยังไม่เป็นเทรนขาขึ้นสิเส้นยาวมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวงั้นดูระดับเดย์พี่ม่อนดูนะเส้นยาว200กับ250นะเขาต้องกินคำใหญ่นังทุนเนี่ยครับนี่คือเป้าหมายนะเป้าหมายแรกคือเส้น200ที่2.30แล้วก็เส้น250นะครับที่3บาทนะครับแต่ผมไม่ค่อยดูเส้นค่าเฉลี่ยหรอกครับเพราะว่าไม่เผื่อนักทุนเขาดูไม่เป็นแบบต้องไงเขาก็ดูอย่างนั้นนะเผื่อให้เพื่อนเราอีก80คนน่ะมันโกลเด้นคอร์สไปแล้วพี่ม่อนคอร์สตรงไหนโกลเด้นคอร์สตั้งแต่วันที่ดูเดย์เหรอฮะเดย์อันนี้เดย์แล้วครับดูเดย์นะมันเป็นโกลเด้นคอร์สเป็นโกลเด้นแล้วมันเป็นโกลเด้นคอร์สตั้งแต่วันที่บาท85เนี่ยครับเห็นปะถ้ารอโกลเด้นคอร์สก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะช้าไปนิดนึงทีนี้สังเกตนะเวลามันกระจุกตัวแถวเนี้ยมันกระจุกตัวมาเป็นตั้งแต่ต้นปีครับสุดท้ายเนี่ยครับกระจุกตัวตรงเนี้ยสุดท้ายมันเลือกขึ้นต่ำยิงขึ้นนะครับงั้นตรงนี้เป็นโกลเด้นคอร์ดทีนี้ต้านต่อไปนะครับคือบาท98ตรงเนี้ยบาท98ทีนี้ประเด็นบาท98เนี่ยมันจะเห็นก่อนหรือหลัง XD นะครับไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับถ้าเห็นก่อน XDบาท98หรือทะลุ2บาทไปยังไง XD มันก็เจอ dilution effect อยู่ดีนะครับราคามันก็ย่อลงมานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือที่ผมเล่าเมื่อเช้านะครับว่ายังไงมันก็จะมีข่าวดีรออยู่งั้นมันมีปัจจัยบวกรออยู่ที่จะผลักดันราคามันขึ้นไปนะครับงั้นเทรนมันยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น month week หรือ day เทรนมันเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหญ่อยู่ดีนะครับงั้นตรงนี้ครับถ้าเป็นขึ้นนะพี่ม่อนในขึ้น5ขึ้นกรอบใหญ่ๆนะครับตรงนี้นะตรงนี้มันคือขึ้น1ขึ้น2แล้วตรงนี้คือขึ้น3ซึ่ง3นะครับขึ้น3นะเราเพิ่งเห็น1ใน3นะเราเพิ่งเห็น1 2ใน3ตรงเนี้ยพี่ม่อนดูตรงนี้นะครับขึ้นนี้คือลูกที่1นะครับของ5นะครับของขึ้น5เพราะจบ4ตรงนี้เป็น1เป็น2ตรงนี้เป็น3ซึ่ง1มา2แล้วเข้า3 3ตรงนี้นะครับเพิ่งเห็น1ของ3เองนะ1ของ3 1 3ต้องมีกี่ขา3ก็ต้องมี5ขาครับเพิ่ง1เองเพิ่ง1ครับแล้วก็2 2 3 4 2 5แล้วสังเกตนะครับ2คือเขาเถียงกันว่าเอ๊ะจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงสุดท้ายเบรกเอาครับเบรกเอา3จบยัง2จบยังน่าจะจบแล้วครับเพราะว่าเบรกเอา3เหลี่ยมตรงนี้เบรกเอามาแล้วที่ทะลุบาท90เบรกเอามาแล้วดังนั้นต้านต่อไปบางก็คือที่บาท98 2บาทแถวนี้นะครับผมมองว่ารอ XD ก่อนรอ XD อาจจะรอ XD ฟรีเปล่าอะไรใช่ใช่ครับรอ XD หรือคือซื้อตอนนี้ก็ได้ XD นะครับถ้าสู้ได้นะครับสู้ราคาได้แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับงั้นเล่นสบายๆเพราะว่ามันแค่มันคือ3ใน5ขึ้น3ใน5ครับโอ้ชัดดีนะคุณต้องอธิบายนักลงทุนที่ฟังคุณต้องแล้วพอใจในสิ่งที่คุณต้องนำเสนอก็กดไลค์ให้คุณต้องด้วยก็แล้วกันเพราะของน้องเขา500ของคุณไม่ถึงอีกละอีกละทำไงได้เปรียบเทียบกันอีกละพี่ก็ต้องเปรียบเทียบดิก็เขาหล่ออ่ะก็น้องเขาหล่อน่ารักเราก็ต้องมีฝีมือโอ้จะอะไรไปสู้สู้เขาเด้ฝีมือคุณน้องก็เก่งเขาก็เก่งเขาหล่อแล้วก็ยังอื่นสู้ดิคารมไหมล่ะคารมกับหุ้นดีกับหุ้นดีลังเทินนะก็กดไลค์ขอบคุณนะที่ติดตามกันอยู่นี่พี่ม่อนก็หิวคุณชายต้องก็บอกจะอธิบายจะอธิบายให้กับนักทุนแล้วก็คำถามบางคำถามเดี๋ยวก็ค่อยๆอัปเดตนะ
ตอนเย็นต่อหรือไม่ก็วันศุกร์นะที่คุณต้องเข้ารายการแล้วก็เต็มเต็มเนี่ยวันนี้ก็จัดเต็มให้แล้วนะคะนักทุนนะก็คงได้ความรู้พยายามฟังคุณต้องเพราะว่าวิธีการของคุณต้องเนี่ยเขาก็จะพยายามอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายในเรื่องราวของเทคนิคนะนักทุนเพราะว่าเทคนิคก็มีความสำคัญบางท่านถามหุ้นจะถามใจเย็นๆเพราะบางช่วงบางเวลาพี่ม่อนก็จะถามหุ้นให้แต่บางช่วงเวลาเราก็ให้เวลากับการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะก็ฝากนักทุนไว้บางท่านโอ๊ยรำคาญพี่จะเอาหุ้นพี่จะถามหุ้นพี่จะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมเอาความรู้ไปบ้างนะคะก็จะเป็นแนวทางนะแล้วไปเจอกันวันที่25นะครับทั้งวันเลยเดี๋ยวอยากถามอะไรมาเลยครับเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังเรื่องราวของการอบรมบล็อกเทรดของคุณต้องก็ตอนนี้ก็เห็นทางทีมงานรีบจองมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวห้องเต็มนะคะที่เบอร์0864902823นะคะก็ 10% ที่คุณต้องแนะนำนะใช่รวยก็ได้ Money Management นะครับจนก็ได้แต่ให้แบบเทรดเป็นนั่นเองนะสำหรับชาวเทรดจริงๆเทรดไม่ต้องไปตามหุ้นปาละเทรดแบบที่คุณต้องพูดถึงจะได้แบบสบายใจใช่นะคะชีวิตง่ายด้วยครับชีวิตเราจะได้มีชีวิตที่ง่ายขึ้นไม่ต้องไปตามเขาไปอะไรเงี้ยนะแต่เราค่อยๆพัฒนาไปใช่คืออย่าไปเล่นในเกมของคนอื่นเลยครับก็คือเล่นในเกมของเราครับอยู่ในเกมของเราสบายใจกว่านะคะลงทุนนะถ้ามีโอกาสก็รีบจองสัมมนาวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะสำหรับคุณต้องนะคะคุณต้องทวดชัยนั่นเองนะคะก็เราเพิ่งครั้งแรกนะครับคิดว่าพี่ม่อนก็ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนเปิดหนึ่งบล็อกไอ้ดอกเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ดอกมีตั้งแต่6กับ 4.75 ครับทำไมไม่ 4.5 ล่ะ 4. โอ้โหต่อเลยเกินคือมีเจ้าให้ถูกนะผมถูกสุดแล้วโอ้ถูกสุดผมหาได้ถูกสุดแล้วครับจริงๆโอเคจริงๆเขาบอกให้พี่ไปในหน้าให้โต๊ะ HVL ส่งผ่านพี่ให้กับอีกเจ้าหนึ่งเขากดราคาให้ผมหาได้ถูกสุดละนะครับเพราะผมเล่นเยอะครับก็สนใจรายละเอียดการเอาตัวรอดก็เก่งกำไรด้วยต้องบอกว่าคนเก่งกำไรนะพี่ม่อนไม่ได้ชวนเชื่อให้สำหรับท่านที่ลงทุนท่านนักลงทุนต้องซื้อหุ้นที่คุณต้องพูดถึงแต่ท่านที่ชอบเก็งกำไรเพราะตลาดได้พัฒนาการไปถึงบิตคอยน์ไปถึงอะไรละไปไกลเราก็ต้องพัฒนาการแต่เราเรียนรู้กับเขาแบบไหนแล้วก็เท่าไหร่ใช่ตรงนั้นมากกว่าเท่าไหร่นะฮะนักลงทุนเราอย่าจำกัดโอกาสตัวเองแล้วเราอย่าไปโกรธไปเกลียดตลาดหรือเราอย่าไปด่าแม่งมันเลยอะไรไม่ต้องเลยนะเราเรียนรู้ไปของเรานะฮะ0864902823มาเจอกันเจอกันครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกันละไปกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ